ครับคุณผู้ชมนะคลิปนี้ก็ทำตามสัญญาเนี่ยที่เขาไว้แล้วเนี่ยผมได้พาไปดูโกสทาวน์นะภาษาอังกฤษนะเขาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่าเมืองผีแหละคุณผู้ชมนะนั่นแหละฮะโดยโกสทาวน์เนี่ยที่ผมไปสำรวจมานะผมจะสำรวจทุกที่เลยครับที่มันเป็นโกสทาวน์นะครับแต่ผมจะไม่สำรวจสุสานเลยไม่แต่นิดเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสุสานนี้มันก็จัดว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กเหมือนกันครับมันจัดว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กที่แยกออกมาจากโกสทาวน์ต่างหากนะฮะไอ้โกสทาวน์นี่ก็คือโกสทาวน์ครับสุสานก็คือสุสานครับอย่างนี้นะใช่ครับเออนั่นแหละคนหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ทำแบบคลิปทีเดียวเลยอ่ะก็คือแบบพอพาไปดูอีสเตอร์เอ็กโกสทาวน์เมืองผีใช่ไหมก็พาไปดูอีสเตอร์เอ็กสุสานในโกสทาวน์เลยสิก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันคนละอย่างกันนะฮะมันคนละอีสเตอร์เอ็กกันแล้วนะฮะใช่ครับผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วฮะคือโกสทาวน์ก็ส่วนโกสทาวน์ครับเมืองผีก็ส่วนเมืองผีอะนะฮะเมืองผีก็ส่วนเมืองผีครับสุสานเมืองผีสุสานโกสทาวน์เนี่ยมันก็สุสานโกสทาวน์สิครับคนละอย่างกันครับไม่สามารถเอามารวมกันได้นะนั่นแหละไอ้โกสทาวน์นี่จัดเป็นอีสเตอร์เอ็กไหมจัดแน่นอนครับผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วฮะนี่แหละฮะชาแนลนี้ฮะเนี่ยเขาจะอันดับนะว่าอะไรนะท็อป10นั่นแหละฮะอิสเอ็กหรือสิ่งลี้ลับในเกม GTA San Andreas เนี่ยฮะอันนี้คือติดในอันดับ5เลยฮะก็คือไอ้คันที่เกตอ่ะคันที่เกตมันแปลว่าประตูเข้าสุสานนะฮะประตูป่าช้าประตูสุสานอะไรเนี่ยนะฮะผมจะลองดูนะฮะนี่แหละฮะผมได้หาข้อมูลมาแล้วฮะมันจะอ่านว่าอะไรผมก็อ่านไม่ชัดเจนนะฮะCemetery Gate นะฮะซึ่งแปลว่าสุสานนะฮะใช่ครับประมาณนี้แหละฮะเห็นไหมฮะอ๋อประมาณนี้แหละฮะนี่ชาแนลนี้เขาเอาไปจับเป็นอีสเตอร์เอ็กด้วยไอเพลงชาแนลเนี่ยมันโดนลิขสิทธิ์อะเนี่ยดูเพลงแม่งโดนลิขสิทธิ์ตึมๆนะดูด้านล่างนะโอ้โหดูนะเอาเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาเปิดในคลิปก็จะเจอแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมถามว่าเจออะไรก็เนี่ยตามสภาพครับคือมีคนนะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมีคนมาเรียกเก็บลิขสิทธิ์บานเลยครับเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมันเรียกเก็บลิขสิทธิ์บานเลยครับนี่ฮะสมาคมจัดการค่าเก็บลิขสิทธิ์8แห่งไอ้นี่โดนไป3แห่งไอ้นี่โดนไป7แห่งโอ้โหหนักเลยฮะเอาเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาเปิดคุณก็จะเจออีแบบนี้แหละคุณผู้ชมนะคุณเอาเพลงลิขสิทธิ์มาเปิดนะคุณก็จะเจอแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมนะผมปิดไปเลยดีกว่านะเนี่ยฮะเนี่ยครับเนี่ยคลิปเนี่ยคุณดูครับเนี่ยผมไม่ได้วิจารณ์เค้านะผมก็เค้าพูดถึงนะฮะว่าคลิปเนี่ยเขาพามาดูอิสเอ็กครับเขาไม่ได้พามาดูอิสเอ็กโกสทาวน์นะครับเขาไม่ได้เขียนว่าโกสทาวน์ครับแต่เขาเขียนว่าเซนเทอรี่เกตซึ่งแปลว่าประตูทางเข้าสุสานครับนั่นก็แสดงว่าเขาไม่ได้พามาดูอิสเอ็กโกสทาวน์สิครับแต่เขาพามาดูประตูทางเข้าสุสานครับซึ่งเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงที่แปลกมากนะคนอาจจะถามว่ามันแปลกยังไงว่าแค่สุสานเนี่ยเอ้ามันก็ถูกนับว่าเป็นอิสเอ็กเหมือนกันไอ้น้องนะฮะนะฮะเห็นมั้ยฮะนะสุสานนี่ก็ถูกจัดว่าเป็นอิสเอ็กเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะใช่ครับก็คือแยกออกมาจากโกสทาวน์โกสทาวน์ก็ส่วนโกสทาวน์ดิสุสานก็คือสุสานครับตอนแรกผมคิดว่าอย่างเดียวกันนะแต่พอมาดูอีกทีครับไม่ใช่ครับมันคนละอย่างกันนะแล้วไอ้ประตูเซทเทอรี่เกตหรือประตูเฝ้าสุสานเนี่ยประตูทางเข้าสุสานเนี่ยมันมี2ที่ด้วยครับมีตรงนี้ที่1ครับแล้วตรงโกสทาวน์ที่1ครับตรงนี้ก็บริเวณที่ผมไปบ่อยๆนะฮะอ๋อบริเวณนี้ใช่มั้ยฮะไอ้บริเวณตรงไหนผมก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวผมจะมาร์คให้ดูนะเปิดเกม GTA San แล้วมาร์คให้ดูดิอ๋อมันมี2ที่ใช่มั้ยเซทเทอรี่เกตอ่ะหรือว่าประตูสุสานน่ะนะฮะตอนนั้นผมมาร์กไว้ที่โกสทาวน์ใช่ไหมแต่จริงแล้วมันไม่ได้มีที่เดียวครับไอ้เซทเทอรี่เกตอะเซทเทอรี่เกตใช่ไหมมันไม่ได้มีที่เดียวครับมันมี2ที่ครับตรงนี้มีที่หนึ่งฮะแต่ผมจะไปดูที่นี้ก่อนครับก็คือโกสทาวน์ก่อนนะไปดูตรงโกสทาวน์ก่อนไปดูสุสานตรงโกสทาวน์ก่อนนะโอเคครับเห็นไหมฮะชาแนลนี้เอามาจัดอันดับเลยยังมาจัดว่าเป็นเออทำไมเขาไม่พาไปดูโกสทาวน์คุณว่าผมว่าคุณว่างงไหมสำหรับเขาอาจจะคิดว่าโกสทาวน์ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะสำหรับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องแปลกแหละฮะหรือเมืองผีแหละคุณผู้ชมนะแต่สำหรับชาแนลนี้ทำไมก็ถึงไม่เอาโกสทาวน์มาจัดอันดับล่ะครับก็เขาบอกอยู่เขาว่าท็อป10นะครับท็อป10อิสเอ็กหรือมิสแอลลีเจนก็คือตำนานสิ่งลี้ลับในเกม GTA San หรืออิสเอ็กก็ได้แหละผมเรียกว่าเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นมิสแอลลีเจนหรืออิสเอ็กนะฮะผมก็รวมกันหมดนะฮะแต่เขาจะแยกกันแล้วแต่เขานั่นแหละเออนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะนั่นแหละเขาได้ทำคลิปไปผมก็โอเคนะกับคลิปเขานะนั่นแหละฮะถึงแม้ว่าชาแนลเขาจะทำมานานละวันที่1ตุลาคม2011โอ้โหเป็น10ปีเป็น7 8 9ปีแล้ว9ปีแล้ว9ปีผ่านไปแล้วคือคนกดไลค์ก็เยอะนะในคลิปเขาคนดิสไลค์ก็3,000กว่าคนเยอะเลยนะโอเคอ่ะ
ทำไมแบบเขาก็ทำคลิปดีแล้วทำไมเขาถึงโดนดิสไลค์เยอะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่อยากวิจารณ์นะเห็นไหมแล้วเขาก็พาไปดูอิสเอต่อไปเรื่อยๆเป็นท็อป10ของเขาเหมือนเขาทำคิดจานดับอะอะไรเงี้ยนะเห็นไหมฮะเห็นไหมแล้วเขาก็พาไปดูอย่างอื่นนะฮะก็ไล่ไปดูเรื่อยๆผมก็รู้ละไม่ดูละนะฮะเห็นไหมฮะนั่นก็แสดงว่าสรุปนะครับว่าไอ้สุขสารกับโกสทาวหรือเมืองผีเนี่ยเราไม่เอามารวมกันครับมันเป็นอิสเอ็กแยกกันไปนะมันก็จะเป็นอิสเอ็กที่แยกออกมานะก็คือคนละตัวนะไอ้โกสทาวมันก็มีไอ้โกสทาวมันก็เป็นอิสเอ็กของมันครับแต่ว่าถ้าเป็นสุขสารเนี่ยมันก็จะเป็นสุขสารที่แยกออกมาครับเป็นสุขสารที่แยกออกมาจากโกสทาวครับคุณผู้ชมนะใช่ครับนั่นแหละที่ผมได้บอกไปอ่ะมันก็จะแยกออกมาจากโกสทาวแหละคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนนะใช่ครับประมาณนี้นะฮะคือบอกตามตรงนะว่าถ้าเป็นผมนะพี่นะมีคนอาจจะคิดเหมือนผมนะคิดไม่เหมือนผมนะครับว่าถ้าเป็นผมนะพี่นะไอ้โกสทาวกับไอ้สุขสารเนี่ยผมรวมมันเป็นอย่างเดียวกันไปเลยครับทำไมผมถึงรวมกันไหมครับพี่เอ้าทำไมล่ะครับผมให้เหตุผลว่าเอ้าก็มันอยู่ติดกันเลยมันอยู่ใกล้กันก็เอามันเป็นอย่างเดียวกันไปเลยสุขสารเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบมันก็เป็นสิ่งที่มันประกอบส่วนหนึ่งมันก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของโกสทาวแหละสุขสารเนี่ยมันก็อยู่ในโกสทาวปรากฏว่าผมก็จัดรวมกันเป็นอย่างเดียวกันเลยจะได้ไม่ต้องพาไปดูหลายรอบจะได้ไม่ต้องพาไปดูหลายครั้งจะได้ไม่ต้องพาไปดูหลายรอบครับเสียเวลาครับอ่ะคุณจะคิดยังไงก็ได้ครับแล้วแต่คุณนะแล้วแต่มึงเถอะจะคิดยังไงก็ได้คือคุณจะคิดยังไงก็ได้คุณจะคิดว่ามันเป็นคนละอย่างก็ได้อ่ะคุณจะคิดว่ามันเป็นคนละอย่างเอ้ยคุณจะคิดว่ามันเป็นอย่างเดียวกันก็ได้โกทาวกับสุขสารโกทาวเนี่ยคุณจะคิดว่าเป็นอย่างเดียวกันก็ได้คุณจะคิดว่าเป็นคนละอย่างก็ได้แล้วแต่คุณจะคิดว่ามันเป็นคนละอย่างก็ได้เอ้ยไม่ใช่คุณจะคิดว่ามันเป็นอย่างเดียวกันก็ได้แล้วแต่คุณแต่สำหรับผมคืออะไรผมจะคิดว่ามันเป็นคนละอย่างนะอิสเอ็กเนี่ยผมก็เลยไม่พาไปดูควบกันนะคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องสุขสารนะฮะอะไรมันก็ตอบดีๆมันก็แบบให้คุณตอบเย็ดกดโนแบบตอบตกลงซื้อยาเสพติดอะไรก็ว่าไปผมไม่ได้แบบไม่ได้มาฆ่าคุณนะแต่หมั่นไส้มันวะมันไส้มันฮะไปเลยฮะจังหวะนี้นะถอยเกียร์อาชนยิ่งกว่าดีเจเก่งแล้วไปเลยฮะแม่มันก็คงจะคิดในใจว่าเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับใช่ครับตามที่ดีเจเก่งแกได้กล่าวไว้นะโอ้โหในเกม GTA แซนนี่บอกไปเลยฮะเรื่องอิสเตอร์เอ็กเรื่องแปลกๆในเกม GTA แซนเนี่ยมันเยอะจริงๆนะโอ้โหถือว่าผมไปเล่นม็อดแล้วอะตอนแรกๆที่ผมไปเล่นม็อดแล้วอะแล้วผมลืมล่าอิสเตอร์เอ็กเนี่ยผมรู้สึกเสียใจจริงๆนะเสียใจหมายความว่ายังไงรู้สึกเสียใจที่ว่าผมพาหาอิสเอ็กไม่หมดแต่ว่าผมดันไปเล่นมอสซะก่อนเนี่ยจริงๆแล้วผมน่าจะเคลียร์มอสก่อนเนาะเอ้ยน่าจะเคลียร์อิสเอ็กก่อนเนาะเราค่อยทยอยมาล่ามอสเนาะก็ผมก็ว่างั้นแหละแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราทำอย่างนี้มาแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขมันได้นะผมถ้าผมเริ่มต้นใหม่หมดในเกม GTA San Andreas ถามว่าผมจะทำอะไรก่อนนะฮะผมก็จะเล่นมิชชั่นให้จบนะเล่นมิชชั่นให้จบแล้วก็อยากจะพาหาอิสเอ็กให้หมดนะฮะเล่นมิชชั่นให้จบไม่ใช่แค่เล่นมิชชั่น100มิชชั่นแล้วให้จบเกมไม่ใช่นะให้เล่นมิชชั่นนอกจากเล่นมิชชั่นจบแล้วต้องเล่นมิชชั่นเสริมให้จบนะเล่นมิชชั่นเสริมจบธรรมดาไม่ได้ครับต้องเล่นมิชชั่นเสริมแบบเคลียร์มิชชั่นเสริมให้หมดเลยให้จบ 100% นะใช่ครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะผมถ้าสมมติว่า channel ผม channel นี้นะพูดเป็นลางไม่ดีนะอย่าพูดเลยฮะมันไม่ดีนะถ้าสมมติ channel ผมเนี่ยไม่ได้ทำ channel ใช่มั้ยสมมติว่าผมได้ทำชาแนลใหม่อีกครั้งนึงอ่ะผมไม่ขอพูดว่าถ้าชาแนลนี้โดนปิดผมจะทำอะไรนะก็เอาคลิปในชาแนลเก่ามาลงแหละฮะนั่นแหละแต่ผมไม่พูดอย่างนั้นกันมันเป็นลางไม่ดีนะเอาง่ายๆคืออย่าพูดเรื่องที่มันไม่ดีเป็นอับมงคลนะแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงนั่นแหละผมถึงไม่อยากพูดไงนั่นแหละคุณผู้ชมนะลืมบอกไปว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าผมเริ่มต้นทำชาแนลเกม GTA San Andreas ใหม่แบบเริ่มต้นใหม่หมดไม่ใช่ชาแนล YTD นะไม่ใช่ชาแนล YTD ที่ทุกคนรู้จักกันผมเริ่มต้นทำชาแนล GTA San Andreas ใหม่ผมจะเริ่มทำชาแนล GTA San ใช่ไหมผมจะเริ่มทำ GTA San ใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมเริ่มทำชาแนล YTD ใหม่เนี่ยสมมติว่าผมเริ่มทำชาแนลใหม่หมดเลยคนไม่รู้จักชาแนลผมในชาแนล YTD ละคนรู้จักชาแนลผมในชาแนลอื่นละนะฮะแต่ว่าตัวก็ยังเป็นตัวผมอยู่นะอ่ะสมมติว่าผมจะเริ่มทำชาแนลใหม่ได้เนี่ยผมจะเริ่มทำเกมอะไรครับก็จะทำ GTA เหมือนเดิมครับ GTA San Andreas เหมือนเดิมครับเป็นเกมที่ผมรักเป็นที่ผมชอบนะทำมาต้อง 4-5 ปีแล้วทำมามากกว่า 1,000 คลิปแล้วนะกล้าพูดเลยฮะใช่ครับผมไม่เลิกทำแน่นอนถึงแม้ว่าผมจะทำชาแนลใหม่ก็ตามนะแต่จะมีเกมอื่นมาปนมั่งก็ว่าไปนะแต่ถามว่าถ้าทำ GTA ก็เหมือนเดิมใช่ไหมแต่มีคำถามอีกคำถามนึงนะว่าแล้วพี่จะเริ่มทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกใน GTA แซนนะผมก็อยากจะเล่นมิชชั่นให้จบนะแล้วก็พาหาอิสเอ็กก่อนนะก่อนที่จะมาเล่นม็อดนะจริงๆผมอยากทำอย่างนี้จริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอยากจะเคลียร์ที่มันเป็นออริจินอยากจะเคลียร์แบบที่มันเป็นต้นฉบับตัวเกมให้หมดก่อนนะพอหลังจากเล่นจบแล้วเนี่ย
อะไรมันจะลงตัวขวาจะมีมุ้งมีมอสอะไรเพิ่มเข้ามาก็ไม่ว่ากันนะแต่ผมดันแบบดันเลือกทางผิดฮะไปเลือกทางที่เราเล่นมอสก่อนฮะแล้วค่อยย้อนกลับมาเล่นอีสเตอร์เอ็กเอ้ยแล้วค่อยย้อนกลับมาล่าอีสเตอร์เอ็กแล้วเล่นตัวเกมต้นฉบับตัวเกมออริจินอลและเล่นไอ้นี่และเล่นมิชชั่นโอ้โหผมรู้สึกเสียดายนะผมเล่นมอสก่อนด้วยมั้งเนี่ยใช่ฮะเออเล่นเกมยังไม่ GTA San Andreas ยังเคลียร์ไม่จบเกมเลยอย่าว่าแต่เคลียร์ไม่จบเกมยังเคลียร์แบบทําว่าเคลียร์จบเกมมั้ยไม่เคลียร์ไม่จบเกมนะฮะเล่นมิชชั่นไม่ถึงภารกิจที่100ด้วยฮะแล้วแถมไอ้นี่ด้วยนะภารกิจ100คือภารกิจจบเกมใช่มั้ยถ้ามันไม่พอนะต้องเคลียร์มิชชั่นเสริมให้ครบทุกมิชชั่นนะเพื่อให้จบ 100% ด้วยนะใช่ครับบอกไปก่อนนะเหมือนกับสมัยที่ผมเล่นใน PS2 อ่ะสมัยแรกผมเล่น PS2 นะสมัยนั้นอ่ะผมไม่ได้ทำคลิปลง YouTube นะผมก็แค่เล่นแบบ PS2 ก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเล่นจากเคลียร์มิชชั่นหลักไปให้มันจบก่อนนะแล้วก็เคลียร์มิชชั่นเสริมที่หลังนะให้มันครบ 100% นะดูเปอร์เซ็นต์ผมดูเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยตลอดนะสเตตัสนี่แหละผมดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตลอดนะเคลียร์มิชชั่นแบบเคลียร์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเคลียร์เกมกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะนั่นมันจะบอกตรงเนี้ยฮะว่าเราเคลียร์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะเห็นมั้ยฮะมันจะบอกตลอดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมิชชั่นเนี่ยนะเห็นมั้ยฮะนี่มันจะบอกว่าเราเคลียร์ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเห็นมั้ย 100% แล้วเห็นป่ะเออนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะจริงๆอ่ะอยากจะเคลียร์อย่างนี้นะอันนี้คือที่ผมเล่นเนี่ยคือที่ผมเล่นนั้นมันเป็นเซฟ 100% เพราะว่ามันเป็นเซฟคนอื่นก็ไงตัวผมเองไม่ได้เล่นจบ 100% หรอกครับเห็นมั้ยฮะเวลาที่ใช้ในการเล่น52นาทีเฮ้ย52นาทีเหรอวะโอ้โหวันที่ใช้ในการเล่นวันที่ใช้ในการเล่น500วันเวลาในการเคลียร์เกม50นาทีใช่เหรอวะเซฟ 100% เจ้าของเซฟ 100% เซฟฝรั่งนี่ผมไปโหลดมาแน่นะใช่ที่ผมเล่นผมใช้เซฟ 100% นะไม่ใช่เซฟที่ผมเล่นเองหรอกก็เซฟคนอื่นเขาแหละนะฮะบอกตามตรงเลยคุณผู้ชมนะเออเดี๋ยวผมเล่นแน่มิชชั่นไม่ต้องกลัวฮะโปรเจกต์มันเยอะอยู่จริงๆนะ EMIB นะเบื่อชิบหายเลยนะแล้วมีโปรเจกต์อื่นมาอีกเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนนี้พยายามที่จะไม่เคลียร์เรื่องมอสจะตัดทิ้งเลยจะพยายามไปเคลียร์อีสเอกับมิชชั่นน่ะพอละเออนั่นแหละจะเคลียร์จริงๆนะมิชชั่นน่ะโอเคเรามาถึงโกทาวแล้วแต่ผมจะไม่จอดตรงโกทาวผมจะไม่เซเวสำรวจโกทาวแล้วนะเพราะว่าสำรวจไปหลายคลิปแล้วฮะสำรวจไป2คลิปแล้วฮะเต็มๆนะไอ้ตรงนี้คือหลุมฝังศพหรือหลุมอะไรสักอย่างนะตกหลุมรักเธอเข้าแล้วมุกนี้มันฮาไหมเนี่ยมึงเอาไปใช้ไปเล่นกับแฟนลงไปมุกนี้นะขอยกมาก่อนนะฮะอ๋อได้แหละฮะเซนทรีเกตก็คือประตูเข้าสุสานนะประตูทางเข้าสุสานนะเห็นไหมฮะมันจะอ่านว่าอะไรนะตัว C E M E T E R Y มันแปลว่าอะไรวะเซนทรีป่ะใช่เหรอขอดูหน่อยนะฮะเออใช่วะ C E M E T R Y ตรงตัวครับถ้าใครสังเกตดีก็จะรู้นะว่ามันคืออีเซ่เห็นไหมฮะตัวอักษรพวกนี้แหละฮะไอตัวอักษรที่เป็นพวกอักษรภาษาอังกฤษหรือคอมเมนต์ต่างๆนี่แหละพวกนี้คืออีเซ่นะตัว C นะฮะตัว E ตัว M ตัว E ตัว T ตัว E ตัว R ตัว Y รวมกันเป็นคำว่า century แต่คำว่าเกตไม่มีนะมีแต่คำว่า century ที่แปลว่าสุสานนะฮะประตูทางเข้าสุสานนั่นแหละ century แปลว่าสุสานครับแต่ว่าเกตก็คือประตูสุสานนะฮะใช่ครับคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหนกอินทรีครับนกอะไรอยู่ในทะเลนกอินทรีอะไรอยู่ในทะเลเอ้าก็นกอินทรีไงเอ้านกอินทรีอยู่ในทะเลได้ไงก็อินที่แปลว่าอินที่แปลว่าในไงภาษาอังกฤษไงซีก็คือแปลว่าทะเลรวมกันเป็นอินทรีหามังมุกนี้ไอ้ห่านะฮะเป็นไงอึ้งอะเสียเจอมุกแป๊กเข้าไปแป๊กมากเนี่ยงงอะเสียว่าผมเล่นมุกอะไรนะนกอินทรีนะนกอะไรอยู่ในทะเลนกอะไรนกอินทรีไงก็นกอยู่ในทะเลไงมันจะอินทรีได้ยังไงนกอินทรีที่มันไอ้นกอินทรีที่ประเทศไทยแบบภาษาไทยเนี่ยนะใช่ครับแต่คำว่าอินน่ะมันเป็นของต่างประเทศนะอินน่ะอินที่แปลว่าในอ่ะซีก็คือแปลว่าทะเลรวมกันก็คือนกอะไรอยู่ในทะเลก็นกอินทรีไงเออมุกมึงหามากเออมึงคิดได้ไงกดไลค์เลยกูก็ไปกรอบเข้ามานะฮะเห็นมั้ยซีเห็นมั้ยคุณดูตัวซีเห็นมั้ยตัวซีเห็นมั้ยฮะเนี่ยตัวเนี้ยตัวซีเห็นมั้ยเห็นมั้ยซีนะฮะ C เสร็จแล้วก็อะไรครับแล้วก็ E ครับจริงๆอะเนี่ยตัวอักษรคือถูกตกเอ้ยตัวอักษรนี่คือถูกต้องทุกอย่างไม่มีการขัดตกบกพร่องเล็กถูกต้องทุกอย่างนะแต่อาจจะไม่ชัดหน่อยนะเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยพ่อมึงตายอ่ะไปกดทําหาเลยอ่ะไล่ใหม่ดิตัวอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยต
ัว e เห็นไหมตัว e ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยดูตัวนี้ตัว e เห็นไหมฮะสรุปซูมใกล้ๆเห็นไหมตัว e นะฮะต่อไปโอ้ยเชี่ยเลยวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเมาส์เป็นเชี่ยเหล็กวะเนี่ยโอเคตัดมาอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆเมื่อกี้เนี่ยเมาส์มันค้างอะไรไม่รู้อ่ะผมกดอยู่ในเกมไม่รู้มันเป็นเชี่ยอะไรนะพอกูกดออกไปแล้วกดเข้ามาใหม่เมาส์มันขยับไม่ได้นะฮะไม่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันเพิ่งเป็นแม่งครั้งแรกไอ้เหี้ยมาไล่ตัวอักษรใหม่ดิไม่รู้มันเป็นส้นตีนอะไรนะไอ้เหี้ยแม่งลองไล่ดูซิคำว่าเซนเทอรี่นี่ครบไหมไล่แต่ตัว C ใหม่เลยนะฮะตัว C ครับตัว C มีไหมตัว C ถูกนะฮะลองไล่ตัวอักษรดูซิจะดูนะว่าตัวอักษรที่มันสะกดในเกมอ่ะมันสะกดถูกหรือเปล่านะไอ้คำว่าเซนเทอรี่ที่แปลว่าสุขสารนั่นแหละตัว C ไปแล้วใช่ไหมต่อไปมานะตัว E นะฮะไล่ตัว E ไปนี่ฮะตัว E ก็ถูกครับแต่เป็นตัว E พิมพ์ใหญ่นะถูกครับเสร็จแล้วมาดูนะตัว M นะฮะถูกหรือเปล่าครับตัว M ดูดิตัว M ก็ถูกครับถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้ตัว M ก็ถูกฮะต่อไปตัว E อีกตัวนึงนะฮะตัว E ถูกครับต่อไปมาดูตัวอีกตัวนึงฮะตัว T ครับลองไล่ดูดิตัว T ถูกครับต่อไปตัวต่อไปตัว E อีกตัวนึงตัว E นี้มี3ตัวเลยนะอันนี้คือตัว E อีกตัวนึงฮะรู้สิถูกไหมนะฮะตัว E ถูกฮะแต่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะมันจะต่างจากในเวฟนะในเวฟวิกิเนี่ยมันเป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมในสุขสารจริงๆเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ฮะไม่ต้องสนใจหรอกตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กขาเหี้ยอะไรมันก็เหมือนกันอะตัว R นะฮะรู้สิถูกไหมตัว R พิมพ์ใหญ่เหมือนกันฮะต่อไปนะต่อไปตัว Y ถูกครับคุณผู้ชมเป็นไงเห็นไหมนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมนะประตูทางเข้าสุขสารพอเราอ่านตัวอักษรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้ามาดูในสุขสารเลยดีกว่านะฮะถามว่ามันเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าทำไมตอนจะเข้าสุขสารต้องอ่านตัวอักษรต้องเข้ามันต้องอ่านอยู่แล้วเพราะว่าผมพามาหาอิเซ่ครับผมไม่ได้พามาดูเฉยๆนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปสำรวจสุขสารนะต้องสำรวจตัวอักษรบริเวณสุขสารให้รอบครอบมันซึ่งมันมีความหมายหรืออ่านว่าเซนเทอรี่ที่แปลว่าสุขสารหรือเปล่านะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเซนเทอรี่เกตซึ่งแปลว่าประตูทางเข้าสุขสารนั่นแหละคุณผู้ชมนะนั่นแหละการสำรวจอิเซ่เอกนะฮะมันต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆนะมันต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะการสำรวจอิเซ่ต้องเป็นเรื่องละเอียดนะคุณผู้ชมนะบอกให้ฟังเลยนะฮะมานะฮะแล้วผมดูนะฮะสุขสารนี่มันมีอะไรแปลกๆไหมเอาในวิชั่นมาที่มันมืดมันสว่างไปป่ะมองเห็นไหมมองเห็นไหมใส่แล้วก็ส่องไปโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกว่ะเอาไอ้โง่โอ้ยเครื่องบินพวกนี้เนี่ยมันควายจริงนะบินตกมาหลายลำแล้วนะเจอหลายรอบแล้วมองเห็นไหมมองเห็นไหมเอากล้องถ่ายรูปส่องดิมองไม่เห็นนะฮะเนี่ยฮะโอเคฮะพอสำรวจตรงประตูเสร็จปุ๊บก็เข้ามาสำรวจภายในสุสานนะใจรู้นะสุสานสลักอะไรไว้มากนะฮะผมไม่ได้พามาล่ามอสเด็กครับคือไม่เจอผีในสุสานหรอกฮะอันนั้นคือมอสแล้วแต่ผมพามาหาอิสเอ็กในสุสานนี้ครับนั่นแหละอิสเอ็กเนี่ยการหาอิสเอ็กเนี่ยมันต้องละเอียดนะฮะบอกไปก่อนนะอิสเอ็กมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆฮะอิสเอ็กเอาไว้ง่ายนะมันเป็นรายละเอียดที่ยิบย่อยมากๆเป็นรายละเอียดที่เล็กๆน้อยอ่ะบอกง่ายๆอีกครั้งนึงนะครับว่าอิสเอ็กเนี่ยมันเป็นต้องเราถ้าเราจะหาอิเซ่ก็ต้องมีความละเอียดมากฮะซึ่งผมบอกตรงๆผมก็เป็นคนที่มีความละเอียดอยู่แล้วนะถ้าเราจะหาอิเซ่นะเราต้องเป็นคนที่ละเอียดมากๆครับคุณผู้ชมนะซึ่งอิเซ่เนี่ยถ้าคุณจะหาอิเซ่อะคุณต้องมีความละเอียดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอิเซ่ที่แบบมันอาจจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยจุดอิเซ่ที่เราเจอในเกม GTA San น่ะมันอาจจะเจอแค่นิดเดียวนิ้วเดียวก็ได้ครับเราก็อย่าควรมองข้ามไปนะอิเซ่เราต้องละเอียดหน่อยนะฮะเห็นมั้ยแบบนี้นะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันคืออะไรมันป้ายแบบป้ายรูปไม้กางเขนนะฮะของสุสานของชาวคิดนะฮะของศาสนาคิดหรือชาวยูอะไรเงี้ยนะป้ายสุสานในฝรั่งอ่ะของฝรั่งของอเมริกาเนี่ยไอ้ GTA ก็อยู่อเมริกาใช่ไหมของฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะบอกตามตรงนะเนี่ยฮะมันจะเป็นไอ้นี่ฮะมันจะเป็นแบ
ป้ายสุขสันต์ของคนคิดก็จะเป็นลูกไม้กางเขนนะไม่เหมือนคนพุทธไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่คนพุทธใช่ไหมไม่เหมือนกันนะสุขสันต์เขาจะเป็นสุขสันต์ฝรั่งนะแบบนี้อันนี้ก็เป็นหลุมศพนะหลุมศพมีทั้งหมดกี่หลุมเนี่ยนะฮะ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6หลุมนะหลุมนั้นหลุมใหญ่สุดเลยฮะถ้ามีหลุมศพเพิ่มมาอีกสัก 7-8 หลุมเนี่ยถามว่ามันมีจริงไหมฮะบอกไปก่อนนะว่าไม่มีจริงแน่นอนฮะมันเป็นน่าจะเป็นม็อดนะฮะในคลิปฝรั่งนะคลิปฝรั่งหลอกลวงเยอะนะฮะนี่ก็เป็นสุขสันต์ที่มีรายละเอียดอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่รายละเอียดมันเล็กน้อยมากผมอ่านไม่ออกจริงอ่ะตัวมันเล็กมันบางมันเล็กตัวมันเล็กมันบางแล้วก็ยังไงวะแล้วก็คือมันก็ขาวๆมากคือแบบตัวอักษรมันเล็กมากแบบพิกเซลมันต่ำมากจนอ่านไม่ออกเลยถ้ามันเป็นพิกเซลแบบพอผมถ้ามันเป็นพิกเซลที่ใหญ่หน่อยดีฝันนี้หน่อยนะฮะพิกเซลที่ชัดฝันนี้หน่อยผมพออ่านออกได้นะภาษาอังกฤษเนี่ยนะใช่ครับมาอีกหลุมนึงฮะนี่ก็อ่านไม่ออกเลยฮะเผื่อมันจะมีตัวอักษรและสลักอยู่นะก็อ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องนะโอเคเก็บดอกไม้มานะฮะดอกไม้ผมให้คุณนะฮะไม่ต้องมาให้ฮะหลุมศพหลุมนี้น่าจะเป็นหลุมที่ใหญ่สุดเลยฮะแล้วก็มีไม้กางเขนปักอยู่ด้านบนนะฮะเป็นหลุมศพพิเศษอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีชื่อใครสลักไว้นะฮะใช่ครับด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะด้านหลังอันนู้นก็เหมือนกันนะเอ้ยไอหลุมศพนี้ด้านหลังก็เป็นเหมือนด้านหน้าทุกอย่างนะฮะอิสเอกต้องละเอียดนะฮะใช่ครับถ้าจะหาอิสเอกนะต้องละเอียดมากนะฮะใช่ครับไม่เหมือนม็อดนะม็อดนี่คือไม่ต้องละเอียดหรอกออกไปก็เจอเลยฮะนี่มันลงม็อดนี่ถ้าเป็นอิสเอกมันจะเป็นแบบตัวอักษรเล็กตัวอักษรเล็กๆนะฮะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบใส่ระบุข้อความสั้นๆไว้เล็กๆอะไรอย่างนี้นะบอกตามตรงนะว่าต้องบอกตามตรงนะว่าอิสเอกเนี่ยมันต้องละเอียดครับไม่เหมือนม็อดนี่ไปก็เจอเลยมันม็อดนี่ถ้าเป็นอิสเอกของจริงเนี่ยต้องละเอียดมากนะฮะในการหาทีละจุดทีละเล็กทีละคอมเมนต์ทีละตัวอักษรอะไรเงี้ยต้องละเอียดละออมากเรื่องนี้ต้องแบบเจาะลึกแล้วละเอียดมากนะฮะใช่ครับนี่ผมลองทำลายรั้วดูนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหทำลายรั้วดูแล้วรั้วมันก็กลับมาใหม่นะฮะใช่ครับตามตัวเกมได้ระบุไว้คือเรารั้วมันก็สปอนใหม่เรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเราทำลายรั้วทิ้งปุ๊บรั้วจะพังเลยไม่ใช่รั้วมันก็สปอนใหม่เรื่อยๆนะสุขสารเนี่ยนี่ฮะอันนี้เป็นทางเข้าสุสานตอนนี้กูไม่จำเป็นต้องเข้าตรงนี้แล้วเพราะกูทำลายรั้วหมดแล้วอันนี้คือหลุมปริศนานะก็น่าจะเป็นหลุมฝังศพตรงนี้แหละฮะแต่มันอยู่นอกสุสานนะน่าจะเป็นหลุมที่ใครแบบทิ้งล้างไว้มากกว่านะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นหลุมอะไรนะไม่รู้ว่าหลุมนี้จัดว่าเป็นอิสเอกหรือเปล่านะหลุมปริศนานี่แหละนะฮะมันก็แค่หลุมเฉยๆมั้งนะฮะแต่ก็คงจะเกี่ยวข้องมันน่าจะถ้าเป็นหลุมนี้ถ้าจัดว่าหลุมนี้เป็นอิสเอกนะเขาน่าจะเอาไปรวมกับโกดทาวหรือไม่ก็ไปรวมกับอิสเอกสุสานนี่เลยนะฮะใช่ครับอันนี้คือเป็นสุสานปริศนากลางทะเลทรายนะฮะบริเวณเป็นสุสานของโกสทาวแหละไอ้โกสทาวซึ่งผมก็เคยบอกนะว่ามันเป็นบ้านผีเมืองผีนะมันเป็นแบบหมู่บ้านเก่าๆในยุคคาวบอยยุคตะวันตกนู่นเลยฮะแสดงว่ามันมีมานานแล้วฮะบ้านนี้ใช่ครับผมว่าอาจจะเก่ายิ่งกว่าเมืองลอสซานโตสซานเฟียโรหรือลาสปิทูลัสอีกนะฮะอาจจะมีความเก่าแก่ยิ่งกว่านะฮะเพราะบ้านนี้อยู่มาตั้งแต่ยุคตะวันตกคาวบอยตะวันตกเนี่ยถ้าบ้านนี้ถ้าไอ้เมืองนี้เมืองคาวบอยเมืองโกสทาวเมืองนี้ไอ้เมืองคาร์บอยเมืองนี้ที่คนเขาเรียกว่าโกสทาวเมืองนี้เนี่ยใช่ครับไอ้คนที่เขาเรียกว่าโกสทาวเมืองนี้เนี่ยนะครับมันอยู่มานานแล้วใช่ไหมนั่นก็แสดงว่าไอ้สุสานนี้มันก็ต้องอยู่มานานด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสุสานของโกสทาวไงฮะมันเป็นสุสานของโกสทาวครับมันเป็นสุสานของโกสทาวครับมันเป็นสุสานของเมืองคาร์บอยแห่งนี้ไงฮะเข้าใจไหมฮะคุณผู้ชมโอเคครับนะครับก็ในส่วนคลิปนี้ผมก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วฮะพามาดูอิเซ่แค่นี้แหละขอบคุณกันด้วยนะครับที่ติดตามชมคลิปของเรานะเดี๋ยวเจอใหม่นะในคลิปหน้าในส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับเดี๋ยวรั้วมันก็สปอนนะเชื่อไหมถ้าผมออกไปนานๆแล้วกลับมาเดี๋ยวรั้วมันสปอนใหม่อ่ะเห็นไหมสปอนแล้วไม่ต้องกลัวครับคือมันก็จะดรอปใหม่เรื่อยๆเงี้ยคุณผู้ชมนะดรอปใหม่เรื่อยๆครับเนี่ยเห็นไหมฮะดรอปใหม่ละเป็นรั้วทางเข้าสุสานนะฮะเป็นสุสานที่หลอนมากทีเดียวเชียวคุณผู้ชมนะบอกไว้ก่อนนะว่าสุสานนี้ไม่มีผีแน่นอน 100% ฮะนอกนั้นก็มอดทั้งนั้นแหละถ้าคุณผู้ชมแบบไปเจอนะไปเจอแบบว่าฝรั่งแบบลงมอด
ว่าเจอผีแล้วอ้างว่าเป็นอีเซ่นะให้คุณคิดไปก่อนว่าเป็นมอดนะแต่ถ้าใครไม่เชื่อครับว่าผมเชื่อนะว่าสุขสารทุกสุขสารนะมันมีผีหมดแหละฮะเออนะไม่เชื่อไม่เชื่อผมว่ามันจะไม่มีนะไม่เชื่อคุณก็ลองพิสูจน์ดูสิครับเออนั่นแหละฮะคือถ้าผมบอกว่าสุขสารนี้ไม่มีผีแต่คุณยังเชื่ออีกว่ามันมีผีนะผมว่าคุณก็ควายแล้วนะเออผมกล้าพูดเลยฮะผมกล้าพูดแบบนี้หยาบๆแบบนี้นะผมกล้าพูดด่าอย่างนี้นะคือแบบโง่มากอะฮะคือคุณเอาสมองอะไรมาคิดนะฮะสุขสันต์นี่มันจะมีผีได้ไงนอกนั้นมันก็มอดทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมนะบอกตามตรงนะไม่มีอันไหนจริงสักอันนึงผีในเกม GTA San Andreas อะไม่ผมไม่เคยเจอผีตัวไหนที่เป็นผีจริงๆเลยสักตัวนะนอกนั้นแม่งมอดหมดแหละไม่เจอสักตัวนะบอกตามตรงนะเอาง่ายๆส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ